เห็ดฟางเนี่ยนะเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งนะกระพริบตาทีเดียวทำได้เลยดีกว่าอย่างเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูสวนขั้นตอนการทำซุปเห็ดนะครับบอกได้เลยว่าสูตรของผมเนี่ยไม่แพ้บุฟเฟ่ร้านดังนะฮะตัวเบคอนก็จะมีน้ำมันความหอมออกมานะฮะให้เขาเกรียมๆนิดหนึ่งตัวซุปของเราก็จะมีความแบบสโมกี้เฟลเวอร์เข้าไปในนั้นเลยทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Work Point TV หมายเลข 23นะครับ